สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะเทดดี้เกตเตอร์เองนะก็ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดอันดับกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับสำหรับการจัดอันดับในวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นเกมประจำสัปดาห์หรือว่าเกมมาใหม่ประจำสัปดาห์ที่เอามาชมได้โหลดได้เล่นกันเนี่ยใครที่มาหาเกมมาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะสำหรับใครอยากขอเกมมาอยากสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมแรกนี่ก็จะมีชื่อว่า Over the Gear นะครับสำหรับเกม Over the Gear นะครับจะเป็นเกมแนว Turn Based RPG ที่เราเนี่ยจะลงไปตะลุยด่านที่จะแบ่งโซนแล้วก็ในแต่ละโซนต่างๆจะมีพวกศัตรูต่างๆที่จะไม่ซ้ำกันเลยซึ่งตัวละครของเรานะครับเรายังสามารถเลือกเล่นได้ค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากการสุ่มกาชามาเล่นนะครับเนาะแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยนะครับตัวเกมก็น่าจะเป็นแนวเทิร์นเบสแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามด่านไปเรื่อยนะครับสกิลก็มีให้เรากดด้วยเหมือนกันนะสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าเกมนี้ยังไม่มีใน Play Store ไทยมีเฉพาะใน Store ต่างประเทศเท่านั้นสามารถไปลองเล่นกันได้ภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะก็มาสู่สำหรับเกมค่ายดังอย่างฟาร์มไซส์กันบ้างค่ายที่มีชื่อว่าทีม17นั่นเองนะครับสำหรับตัวค่ายนี้เขาจะพัฒนาเกมมาค่อนข้างเยอะนะครับเช่นที่เป็นเกมแนว Survival นะครับเนาะแล้วก็มีเกมนี้ออกมาก็เป็นเกมที่ค่อนข้างน่าเล่นเหมือนกันนะสำหรับเกมฟาร์มไซส์นะครับจะเป็นเกมแนวปลูกผักทำฟาร์มนะครับที่จะให้เราเนี่ยไปรังสรรค์ฟาร์มของเราได้ตามที่ต้องการเลยเราเนี่ยยังสามารถปลูกผักทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือว่าการสร้างอาหารต่างๆที่จะมาขายได้ด้วยนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะมีภาพกราฟิกที่น่าจะสวยอยู่เหมือนกันภาพเมื่อในเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเปิดให้บริการในตัวของ iOS เท่านั้นแล้วก็เป็น Apple Arcade ด้วยนะสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปสมัครเป็นอาเขตแล้วก็เล่นกันได้นะสำหรับเกมนี้เนาะเกมที่3เนี่ยเป็นเกมชื่อดังเหมือนกันใน PC ที่กำลังจะพอร์ตออกมามือถือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Brotato นะครับสำหรับเกม Brotato นะครับจะเป็นเกมแนว RPG โลกไร้เราเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นมันฝรั่งติดอาวุธนะครับที่จะสู้กับเอเลี่ยนนับหมื่นตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็เป็นเกมที่คนเล่นค่อนข้างเยอะใน PC นะครับแล้วก็ตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วในมือถือนะครับสามารถไปลงทะเบียนรอกันได้ซึ่งตัวเกมนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เล่นเพลินนะครับก็คือเราเนี่ยจะเล่นตามด่านไปเรื่อยด่านเนี่ยก็ไม่มีแล้วมากเลยเราเล่นไปเยอะมากมายเรานี่ยังสามารถเลือกอาวุธที่ตามที่เราต้องการเลยนะครับเราจะเอาเป็นอาวุธที่เป็นระเบิดอาวุธที่เป็นปืนกลปืนเลเซอร์หรือว่าจะเป็นดาบก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ละอาวุธที่มีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยเราได้ยังสามารถเปิดตัวของตัวละครได้ด้วยเหมือนกันนะครับสุ่มเอาตัวละครหรือว่ารีโหลดเอาตัวละครก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมเป็นเกมแนวพิกเซลนะครับแล้วก็ภาพมุมในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็ไปลงทะเบียนรอกันได้นะสำหรับเกมนี้เนาะโอเคนะครับก็มาอยู่สำหรับเกมที่4กันนะครับสำหรับเกมที่4เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Bro Knight นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ที่ใช้ Death Guard เข้ามาช่วยด้วยนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะให้เราเนี่ยรับบทเป็นอัศวินนะครับที่เราเนี่ยจะเปิดมาแล้วเราเนี่ยจะไปผจญภัยในแต่ละแมปนะครับยิ่งเราเนี่ยนำกองทัพของเราเนี่ยไปผจญภัยในแต่ละแมปชนะเท่าไหร่ก็ยิ่งมีค่าประสบการณ์แล้วก็มีทอง
เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีตัวละครใหม่ๆให้เราได้ไปพัฒนากันนะครับเกมนี้เล่นไม่ยากเลยแค่เล่นผ่านด่านไปเรื่อยนะครับแล้วตัวเกมนะครับจะมีตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับในแต่ละสายด้วยนะก็คือมันจะแบ่งสายกันออกไปมีทั้งตัวของไฟเตอร์นักเวทนักปืนนักซัพพอร์ตหรือว่าจะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ก็มีเหมือนกันนะครับเนาะก็สำหรับใครต้องจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะฮะแนววิ่งกันมากเนี่ยสำหรับใครที่เป็นแฟนแนวซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับก็มีเกมใหม่มานะครับก็คือเกมที่มีชื่อว่า Ultimate Sucks Boy นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครที่มาจากหนังนะครับเรื่องตัวของ Ultimate Sucks Boy เลยนะครับจากค่าย Sony เลยนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่จะให้เราเล่นแบบ free to play นะครับคือเล่นผ่านด่านเล่นไปเรื่อยจนกว่าเราจะตายนั่นแหละตัวเกมจะมีด่านต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีตัวละครให้เราไปเล่นกันด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีโหมด PVP เล่นแข่งกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันเมเทมต่างๆให้เราเนี่ยได้ไปเก็บกันนะสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เกมนี้เปิดให้บริการแล้วนะฮะไปเล่นกันได้นะเกมต่อมาเนี่ยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมเนี่ยเอาชีวิตรอดแล้วก็บวกผสมแนวซอมบี้ไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Doom Day นะครับก็เปิดให้บริการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมนี้เกมนี้นะครับจะเป็นเกมเนี่ยเอาชีวิตรอดสไตล์แซนด์บ็อกซ์ที่จะบวกผสมแนวจัดทีมเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับยังสามารถตัวของสร้างเมืองของเราแล้วก็ออกไปหาอาหารแล้วก็ผจญภัยยิงซอมบี้ไปเรื่อยนะครับมีการเปิดกระชับป้องนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดตัวละครด้วยแต่ละตัวก็จะมีคลาสแตกต่างกันไปบางตัวก็จะเป็น5ดาวบางตัวก็จะเป็น6ดาวอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับแล้วก็เควสในตัวเกมค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเกมแนวต่อสู้กันบ้างนะฮะตัวเกมแนวต่อสู้ในตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้จากทางค่ายของ Capcom อย่างตัวของ Street Fighter Dude นั่นเองนะฮะสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนว Turn Based ที่จะเอาเหล่าตัวละครใน Street Fighter เนี่ยไปเล่นกันนะครับตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เราเนี่ยได้ต่อสู้กับพวกตัวของผู้ร้ายนะครับแล้วก็ตัวละครในตัวเกมนะครับก็จะเอาตัวละครมาเกือบทั้งหมดนะครับตัวเกมนะครับจะมีกฎนะครับตัวของสกอร์คอนของเราที่เราจัดทีมมาได้ด้วยมีการเปิดกระจับองด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเปิดกระจับองเกมนี้ก็มีให้เราได้เปิดด้วยเกมนี้จะเล่นด้วยภาพมุมมองด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะยังไม่เปิดในสโตร์นะครับสามารถไปลองเล่นในสโตร์ไทยหรือว่าสโตร์จีนได้นะครับเนาะเกมแนวผจญภัยกันบ้างนะฮะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Quest Y Mission นะสำหรับเกม Quest Y Mission เนี่ยจะเป็นเกมแนว Action RPG ที่เราเนี่ยจะไปตรุยป่าในดินแดนที่เราไม่รู้จักนะครับซึ่งตัวเกมนะครับไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยเล่นตามด่านเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็เราเนี่ยก็จะพยายามต่อสู้กับตัวของศัตรูให้ได้ในตัวเกมนี้เราเนี่ยยังสามารถเลือกตัวละครได้มากถึง6ตัวละครแต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็อาวุธภายในเกมมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมีตั้งแต่มีดสั้นขวานนะครับไปจนถึงปืนที่จะเป็นปืนแอสซอลไรเฟิลก็แล้วแต่เราว่าเราเนี่ยจะเลือกอะไรยังไงนะครับเนาะภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำยังสามารถเล่นได้ภาพมือในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงแล้วก็ด่านภายในเกมเนี่ยก็อยู่ในทีมเนี่ยนักกล้าขุมทรัพย์เลยนะฮะสำหรับใครต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะWe'll be right back.
เคนะครับก็มาอยู่สำหรับเกมรองอันดับสุดท้ายอย่างเกมที่มีชื่อว่า Shooting Survival นะครับเป็นเกมแนวพิกเซลโรกหลาย RPG ที่เราเนี่ยจะลงไปผจญภัยในดันเจียนนะครับสุดท้าทายนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นช่วงในการเปิดเอลิกเซตนะครับหรือว่าช่วงทดลองอยู่นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ว่าจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ไม่คิดสเปคเลยนะครับตัวเกมเรายังสามารถครับของได้ด้วยนะฮะก็คือเป็นเกมในผจญภัยที่เราเนี่ยยังสามารถครับของให้ได้ด้วยแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถสร้างตัวของเมืองหรือว่าแมปของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เรายังสามารถลงไปดันเจียนสู้กับตัวของมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับยิ่งเราเนี่ยดันเจียนไปเยอะเท่าไหร่เราเนี่ยก็จะยิ่งมีของเยอะเพิ่มตามแล้วก็มาอัปเกรดตัวของเมืองหรือว่าบ้านของเราได้ด้วยนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวพิกเซลเล่นเพลินไม่คิดสเปคด้วยนะครับแล้วก็เป็นแนวรกไร้ด้วยนะครับเมื่อเราตายก็กลับไปสู่ด่านแรกใหม่หรือว่าด่านหนึ่งที่เขาจะสุ่มให้เราได้เจอใหม่นี่นะในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะมีเกมแนวรกไร้ RPG นะครับค่อนข้างจะมาเยอะเหมือนกันนะครับก็เกมท้ายนี้ก็ยังคงเป็นรกไร้ RPG อยู่อย่างตัวของเกมอันต้าเบรดนั่นเองนะครับสำหรับตัวอันต้าเบรดเองเนี่ยจะเป็นเกมแนวรกไร้ RPG นะครับที่จะมีอะไรต่างๆให้เราเนี่ยไปเล่นการค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าด่านในเมนูเกมก็อาจจะไม่แตกต่างเท่าไหร่แตกต่างตรงที่เป็นบอสนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับยังคงคอนเซปต์เดิมอย่างตัวของรกไร้ก็คือพิกเซลอาร์ตนะครับแล้วก็ตัวเกมยังเป็นแฮดแอนด์สแลชด้วยนะครับก็คือยิงแล้วกระโดดหลบยิงแล้วกระโดดหลบแล้วก็ตัวเกมนะครับยังมีการคอมโบตัวของสกิลได้ค่อนข้างเยอะมากถึง 1,000 กว่ารูปแบบเลยทีเดียวโอเคนะครับก็มีบ้างสลับ10เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์ที่เอามาท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดนำเกมอะไรก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม